ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขนภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนตอนแรกที่นึกว่าบัลลังก์เมฆซะอีกนะฮะคือ arrange เพลงมาใหม่นะครับเป็นรสชาติใหม่ถ้าเป็นส้มตำก็เหมือนกับเสิร์ฟห้างเมื่อกี้ต้องมาดูว่านักชิมทั้ง3ท่านเขาจะถูกปากหรือเปล่านะครับเริ่มจากพี่โอ๊ตครับเชิญครับคือเริ่มเนี่ยว้าวมากนะครับตอนจบเนี่ยอ้าว อ้าวหลอกกูนี่หว่าเกิดอะไรขึ้นพี่โอ๊ตมันมีความเมืองและลูกทุ่งผสมกันน่ะมันไม่ลูกทุ่งจริงๆไม่ได้ลูกทุ่งจ๋ามันมีเมโลดี้ความเป็นป๊อปเป็นสากลอยู่ด้วยท่อนแรกเล่นดินามิกกับคำเยอะๆอ่ะมันเซอร์ไพรส์คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้เหนื่อยก็รู้แต่พอเรากลายเป็นว่าเรามาเล่นดินามิกกับทุกๆท่อนเลยอ่ะเพลงจากมันที่มันควรจะโฟลว์ไปเรื่อยๆอ่ะมันให้เราทำให้เราฟังแล้วรู้สึกว่ามันวูบวาบเกินไปหน่อยมันควรจะต้องมีท่อนที่คนรู้สึกผ่อนคลายบ้างครับแล้วก็ตอนเข้านะฮะหลังจากที่โซโล่นะครับก็เกือบนะฮะเกือบแผลแท้ๆๆมีดิปนิดนึงคือรีบไปนิดนึงรีบไปนิดนึงคือถ้ารีบแนะนำให้มาตั้งแต่เมื่อวานนี้คือรีบไปนิดนึงแล้วก็พอมันเข้าผิดอ่ะมันก็กลายเป็นว่ามันก็เป๋ไปหมดเลยตอนหลังก็เป๋เลยอ่ะก็คือเป๋เห็นได้เลยว่าเป๋แบบโซซัสโซเซเลยกว่าจะจบลงได้ก็โอ้โหเป็นน่าเป็นห่วงเหมือนกันซึ่งคือมันมีทั้งดีมากแล้วก็ไม่ดีมากอ่ะเข้าใจป่ะมันก็เลยจะผสมกันมาแล้วมันก็โอเคครับพอฟังได้ทุกครั้งที่นิวยิ้มอย่างนี้ทีไรแต่ผมมันหนาวหนาวร้อนร้อนแทนตลอดขึ้นมาโอเคเลยอ่ะแบบเฮ้ยใช่นี่แหละ
แล้วก็ดูว่าอ๋อกำลังศึกษาเอก voice ใช่เธอกำลังจะเปลี่ยนมุมมองให้เรามองว่าน้องเขามีของเว้ยแล้วก็มาผสมผสานซึ่ง A1 มันก็ใช่เพราะพี่ก็เขียนว่าเออโอเคผสมสิ่งที่ตัวเองถนัดกับงานลูกทุ่งมันก็กำลังเป็นไปได้ดีแต่มันก็กลายเป็นแบบกลายเป็นว่าพี่ลุ้นอะมันอาจจะใช้การปล่อยคำที่มันแบบอึกอึกอักอักไปนิดนึงเขาเล่นดันดินามิกเยอะไปห่วงอยู่ใกล้ๆเจอหน้ายิ้มไอ้สายตาอะไรอย่างงี้ป่ะพี่จะตลามาด้วยเอาไม่ได้เหมือนเลยเหมือนเลยเหมือนพี่จินเลยพี่จินมาด้วยเป็นเป็นได้หมดเลยทำได้ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่เปิดใจแล้วพี่จะเตือนน้องอีกอย่างหนึ่งเรื่องการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอย่าหลับตาปีเพราะว่าพี่เลยจะทำให้พี่รู้แล้วก็ลุ้นไปกับน้องว่าน้องแบบไม่ได้ไม่ใช่อะไรเงี้ยอย่าหลับตาเด็ดขาดเราต้องจ้องตาคนดูทำให้เขาอย่าให้เขารู้ว่าเรากังวลนะคะการหลับตาคือการปิดปัญหาทุกอย่างหลับได้บ้างแต่ถ้าให้ไปดูเทปอ่ะน้องจะหลับตาค่อนข้างเยอะตั้งแต่เพลงที่แล้วนะคะคือระหว่างที่ฟังไปเนี่ยก็จะพยายามให้นิยามมันว่าเอ๊ะตกลงนี่มันเพลงลูกทุ่งหรือไม่ลูกทุ่งหรือ R&B หรือแต่โดยรวมแล้วสิ่งที่ผมชื่นชอบมากก็คือไอเดียนะฮะคือความตั้งใจที่จะให้มันเป็นเนี่ยผมว่าถ้ามันถูกขัดเกลาให้ดีมันอาจจะเป็นลูกทุ่งแนวใหม่เลยก็ได้นะครับถ้ามันลงตัวกว่านี้หรือแม้กระทั่งโชว์วันนี้แค่ว่าไอ้ท่อนพีคเนี่ยไม่พลาดเนี่ยถ้าท่อนพีคเราทำได้ดีเนี่ยภาพรวมมันจะถูกยกระดับขึ้นมาทันทีเลยขอบคุณครับขอบคุณป๋าครับ